สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีชุมทางบางซื่อครับเวลา 9:00 นตรงที่ชุมทางบางซื่อนะฮะวันนี้วันเสาร์นะครับผู้โดยสารที่ชุมทางบางซื่อนี่เยอะเลยซึ่งในขณะนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่261กรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีหัวหินเข้าชุมทางบางซื่อในทางที่2ครับเป็นขบวนรถธรรมดานะครับ1ใน2ขบวนที่ลงใต้ของรอบวันนะฮะอีกขบวนนี้เป็นขบวน355นะครับในช่วงเย็นสองหกหนึ่งนะครับเสาร์อาทิตย์จะใช้เป็นหัวรถจักรส่วนวันธรรมดาใช้เป็นดีเซลรางสามคันนะฮะวันนี้เสาร์อาทิตย์ครับใช้รถจักรอัลสตอม4409ทำกระบวนครับขบวน261ปลายทางหัวหินโดยเทียบไปทาง2ออกทุกทางบางซื่อครับขบวน261ปลายทางหัวหินออกจากชุมทางบางซื่อครับขณะนี้เวลา 9:50 นาทีรถธรรมดาขบวนที่208จากนครสวรรค์ไปทางกรุงเทพหัวลำโพงเข้าชุมทางบางซื่อทางที่4ครับอัลสตอม4138
01ถึงบางซื่อครับ208กำลังออกครับท้ายขบวน201นะครับบชส1203ขบวนรถธรรมดาขบวนที่201กรุงเทพฯพิษณุโลกค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เราจะออก10:03ค่ะเอาสตอม4101นะครับนี้มีรถจักรดีเซนเปล่าวิ่งผ่านนะครับอัลสตอม4202201ครับเอาซอม4101รอเวลาออก 10:03 นาทีนะฮะนี่เวลา 10:03 นาทีได้เวลาปล่อยขบวนรถธรรมดาขบวนที่201ขบวน201ต้องทางจากกรุงเทพหัวลำโพงไปทางสถานีพิษณุโลกจอดเทียบขบวนในชานชาลาทางที่2ออกจากสถานีชุมทางบางซื่อครับมากผู้โดยสารมักจะไปลงที่สถานีอยุธยากันนะครับชานชาลาทางที่4ขบวนรถชานเมืองขบวนที่304ต้นทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีของตั้งต้นทางลพบุรีไปทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ1239เวลาปล่อยขบวน304จากลพบุรีออกบางซื่อครับThank you.
10:05 น.นะครับมีขบวนรถสินค้าวิ่งผ่านชุมทางบางซื่อในทางที่4นะฮะนี่คือพิเศษสินค้าขบวนที่985เข้าชานชาลาที่1ชุมทางบางซื่อนะครับอัลสตอม4202รถจักรของขบวน985นะครับขบวนที่985กรุงเทพหัวลำโพงไปทางสุงไหงโกลกถึงชุมทางบางซื่อครับสิบเอ็ดนาฬิกา25 นาทีขบวนสินค้าขบวนที่633ต้นทางจากโรงกลั่นน้ำมันบางแก้วผ่านแม่น้ำไปทางสถานีบึงพระผ่านชุมทางบางซื่อครับถึงชุมทางบางซื่อครับจอดรอสัญญาณเล็กน้อยนะครับตอนนี้เลื่อนออกแล้วนะครับบพห. 50008ครับบ้านสามารถประจำการเจ้าสงครามบ้านสายเชียงร้อนนาฬิกาหนองบัวบ้านบ้านสามารถบ้านท่าเรือบ้านบ่อหนองโดนบ้านสามารถบ้านวัดนกพิราบชายโคกกระเทียมหนองเต่าหนองสังขารบ้านบ้านสามารถบ้านสองนาฬิกาบ้านสองนาฬิกา
ขบวน633ครบสินค้าจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากสถานีรถไฟแม่น้ำปลายทางสถานีบึงพระผ่านชุมทางบางซื่อครับโปรดระมัดระวังจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 09กรุงเทพฯบ้านตะครีจะเข้าเทียบในทางธนาคารที่2ค่ะสายเหนือขบวนที่209กรุงเทพฯหลำโพงไปทางสถานีบ้านตาคลีถึงชุมทางบางซื่อในทางที่2ครับดูครับการโดยสารโอ้โหหนาแน่นครับให้เดานะส่วนมากก็ลงอยุธยากันนะฮะเจ้าหน้าที่ทางสถานีจะให้สัญญาณปล่อยขบวนรถธรรมดาขบวนที่209กรุงเทพฯบ้านตะครีออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วจุดน้ำตกบ่อทรายสถานีดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปค่ะที่เป็นนาฬิกา35นาทีได้เวลาขบวน209ปลายทางบ้านตะครีจอดเทียบขบวนอยู่ในชานชาลาทางที่2ออกจากชุมทางบางซื่อครับชานชาลาทางที่4นะครับทางที่4มีรถจักรดีเซนเปล่าวิ่งผ่านนะครับเป็นรถจักรอัลสตอมหมายเลข4205ครับขบวนที่212รับส่งได้3จากผ่านต้นทางสะพานถึงปลายทางผ่านกรุงเทพขบวนรถเคลื่อนที่จะเข้าที่ยับทางธนาคารกรุงเทพเราเปลี่ยนหัวกับขบวน212ฮะขบวนรถธรรมดาขบวนที่233เดินข้ามไปมาในทางชลาทางที่4โปรดรับมาต้องตราจากขบวนรถด้วยค่ะชานชลาทางที่4ขบวนรถธรรมดาขบวนที่212จากสะพานหินไปทางกรุงเทพฯลำโพงเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อในทางที่4ครับขบวน212ในเที่ยวนี้ใช้เป็นรถจักรอัลสตอมหมายเลข4308ทำขบวนนะฮะซึ่งขบวน202เมื่อถึงสถานีชุมทางบางซื่อแล้วจะทำการตัดรถจักรดีเซนออกนะครับจะเปลี่ยนรถจักรเดี๋ยวตัด4308ออกนะฮะที่ตัดชุมทางบางซื่อธรรมดาขบวนที่233กรุงเทพฯหัวลำโพงไปทางสุรินทร4143ขบวนนะครับขบวน233รถสุรินทร์นะครับส่วนทางสีนวลคูขบวน212รถตะพานหินนะฮะในขณะนี้สตอม4308
ำลังลงมาในทางที่3ชุมทางบางซื่อนะครับรถจักรเดิมของขบวน212ฮะในขณะนี้รถจักรอัสตอมหมายเลข4205กำลังมารับทำขบวน212เข้ากรุงเทพนะครับและเดี๋ยวจะตีกลับเป็นขบวน211วิ่งยาวจนถึงสะพานหินเลยนะฮะแล้วในพรุ่งนี้ก็จะมาเปลี่ยนที่ชุมทางบางซื่อแบบนี้นะครับโอ้มีเลขนี่นะเลขสมัยก่อนนะทางบางซื่อครับ